สวัสดีฉันโรเจอร์เดี๋ยววันนี้ฉันจะไปหาโจรสลัดหน้าใหม่หน่อยนะเอ๊ะมีโมจิมาว่ะไม่ปลอดภัยละเฮ้ยเปิดฮาคิก่อนเฮ้ยเจอโมจิเนี่ยไม่อยากจะบวกเพราะว่าถ้าบวกจริงๆเราจะต้องโรเจอร์แห่งพระพุทธองค์ดูเปล่าเพื่อนกูบอกเพื่อนนะต่อยไปเลยเขากลับมาอีกงั้นเหรอปึ๊บไม่ได้กินหรอกนะปึ๊บอ่ะเดี๋ยวลองสู้แบบไม่ใส่อันนี้อ่ะไม่ใส่พระดูนะฮะแต่ผมว่าน่าจะสู้ยากโอ้ปิวแล้วพานี่มาจากไหนเนี่ยสู้กับโมจิอยู่ฮัลโหลปุ๊บไป1ดอกปุ๊บปึ๊บฟันธรรมดาฟันธรรมดาฟันธรรมดาอย่างจี้แตกเฮ้ยไม่ใช่พาก็สู้ได้นี่รอผลหน่อยว่าไงพ่อหนุ่มไปรออยู่ตรงที่สุ่มผลนะรอทำไมวะไม่ต้องไปรอเหลือเท่าไหร่เนี่ย300เฮ้ยเหลือต้อง300ละนายสุ่มผลเองได้นี่เงินไม่พอไปฟาร์มสิอยากได้ผลดีๆผลนายก็ดีนี่รู้สึกว่าไอ้นี่ไม่ปลอดภัยฮะฮะนะฉันไม่ชอบมืดแล้วชอบอะไรล่ะเต็มๆอีกแล้วนี่แน่เอ้าแล้วทำไมมันค้างปุ๊บๆๆๆอื้อหือไม่รู้อ่ะเห็นมันลอยค้างๆก็จัดเลยผลแสงผลมืดกับฟาร์มดีนะแต่ฉันไม่ชอบนายก็ต้องสุ่มเองแล้วแหละโง่อ้าวเฮ้ยเลยทันโง่พิมพ์อะไรเนี่ยแกว่าใครแทนที่มันใช้ผลแสงแล้วมันมากินผลมืด อะไรวะไอ้ป๋อกิน เพื่อนกันแน่เลยมันคุยอย่างงี้ไอ้ป๋อกินโง่จัด เพื่อนกันแน่นอนนายก็ไปฟาร์มได้ละตกลงจะสุ่มให้มั้ยทำไมฉันต้องสุ่มให้นายล่ะเพื่อนมันโง่ขอร้องเถอะขอร้องงั้นเหรอทำไมมันไม่ให้เพื่อนมันสุ่มให้วะใช่โจรสลัดยุคนี้อ่อนแอซะจริงไอ้ป๋อมันโง่ไงมันถึงกินใครคือไอ้ป๋อวะโทษทีนะสุ่มให้ฉันขอร้องแต่ฉันไม่มีธุระกับพวกขอผลลาละ1บวก1เท่ากับ2ไงเออแกว่าฉันโง่คณิตเหรอก็มันพิมพ์1บวก1นี่พิมพ์1บวก1ให้ผลเพชรแล้วมันไม่เอาไปวะมันเป็นหน้าที่เราต้องเอาไปให้คนอื่นอีกแล้วเหรอไม่เอาไปดบคุณช่วยสุ่มผลให้ผมหน่อยได้ไหมครับทำไมต้องสุ่มให้ล่ะผมจะเอาไปฟาร์มนะครับไม่มีผลก็ฟาร์มได้แบบฉันไงแล้วใครมันสกิดมันฟาร์มยากจริงๆเราก็มีผลพานะฮะแต่ว่าหมายถึงโรเจอร์ไงโรเจอร์มันไม่มีผลแล้วเราก็จะไม่ใช้ผลพาถ้าไม่เจอพวกเวลตันเออทำไมนายถึงอยากเป็นโจรสลัดเฮ้ยไอ้นี่ก็มาตียังเลยเพราะอยากเป็นแบบลูฟี่เดี๋ยวแป๊บนึงขอเคลียร์กับไอ้นี่ก่อนเทวาอาสันปึ๊บลูฟี่คงไม่มาขอผลแบบนี้นะเอ้ยอะไรอีกแล้ววะเนี่ยทำไมมันจะแบบยืนคุยดีๆไม่ได้เหรอต้องมีการโดนผักปิวอย่างเงี้ยขอเป็นลูกศิษย์คุณโรเจอร์ได้ไหมฉันไม่รับลูกศิษย์หรอกไม่ใช่เลลี่นะแต่จะสอนให้ก็ได้ตามมาเคครับทาวเวล10ทาวเวล20ฉันจะสุ่มผลให้เคครับพาไปเกาะที่นายฟาร์มเอาขึ้นเหลือยังขึ้นไม่ได้ขึ้นมาหรือเอาฟาร์มก่อนนี่เหรอผมเวล10เองครับก็ไปฟาร์มเวลไงอ๋อก่อลิงโอเคเวล10ลืมตลอดเลยอัพเมลีกับดีเฟนซ์พอเฮ้ยอีกเวลเดียวเองอีกเวลเดียวพอนุ่มอ้าวยืนนิ่งอย่านะยืนนิ่งอย่างนี้เฮ้ยเออขยับละอ้าวเวลเท่านี้เองต้องการสู้อย่างนั้นเหรออืมเทวาอาสันเอา มันหายไปจริงด้วยโอ้ยชีวิตแต่ว่าผมรับแอดไว้อยู่นะฮะคือตอนนี้ผมรู้แล้วผมต้องรับแอดไอ้พวกนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมต้องไปตามเขาก่อนโอเคครับตอนนี้คนนั้นก็เขายังออนอยู่นะครับแต่ว่าเขาไม่เข้าเกมเดี๋ยวเราก็หาอะไรทำรอก็ไปคุยกับคนอื่นแล้วกันเผื่อเขาจะเข้าเกม
แต่ว่าถ้ารอไปสักพักเขายังไม่เข้าก็คงต้องหาคนใหม่เฮ้ยผลสปริงว่ะเยี่ยมนะผลนั้นอะผมได้สปริงใช่อ้าวแล้วมันกินเดี๋ยวนะตอนแรกมันใช้ผลอะไรวะผลมังกรเลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยหัวปักดูดิเดี๋ยวนะโรเจอร์หัวปักอย่างเท่เท่ตรงไหนวะเนี่ยแกก็ทำกับราชาโจรสลัดขนาดนี้เลยเหรอแกจะหนีไปไหนเอ้ยสวัสดีพักอยู่คืออะไรวะบอสโจ๊กไงมันด่าเราอ่ะเฮ้ยทำไมมันแบบพักอยู่แล้วมันโจ๊กแบบล้อเล่นเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่ก็ตียังโจรสลัดยุคสมัยใหม่นี่ป่าเถื่อนละเกินนะเดี๋ยวตีสิเฮ้ยเดี๋ยวขอไปเคลียร์กับไอ้พักอยู่กันเทวาอาสันอ้าวไม่เปิด PP อ่ะน่าเสียดายนะเนี่ย I'm so sorry sorry หน้าแกดิมันบอกว่าคุณเกือบจะดูเหมือนบ็อบบี้บอสบ็อบบี้บอสไอ้บอสบาร์กี้เนี่ยนี่ไงอ๋อเออว่ะ เดี๋ยวทำไมโรเจอร์ก็แต่งตัวเหมือนกับบาร์กี้อะออมอสเกือบจะฉันไม่ใช่บ๊อบบี้นะเฮ้ยคุยกันก่อนดิฉันคือราชาโจรสลัดไงผมขอโทษไอตอนนี้เขากลับมาแล้วฮะคนนี้คนที่แบบอีกเวลเดียวแล้วทำไมเขาไม่เลือกฟังมาแล้วครับคุณโรเจอร์นายหายไปไหนมาไปเติมแบตมาครับอีกเวลเดียวก็ไม่เวลเฮ้ยตีทำไมเนี่ยต้องการสู้อย่างนั้นเหรอผมฟาร์มไม่ได้เลยโดนแย่งฟาร์มไม่แล้วทำไมตีฉันล่ะฉันจะอันสตอร์ฟูดได้ยังไงฉันจะเอาผลออกมาจากสตอร์ได้ยังไงไปที่ทะเลที่2หรือทะเลที่3แล้วทำไมไอ้นี่เวล70ทำไมไม่ไปฟาร์มที่อื่นเออมันเวลอัพแล้วนี่ไง20แล้วเป็นโรเจอร์เราจะได้ผลที่ขอผลสำหรับราชาโจรสลัดนี่เป็นไงผลของราชาโจรสลัดผลน้ำนายไม่ต้องกินนะนายรอหาผลโลเกียค่อยกินไว้เจอกันใหม่ล่ะหวังว่าสักวันนายจะเป็นแบบฉันได้ขอผลทาวอนหน่อยได้ไหมผลหนึ่งสุ่มผลให้แล้วก็ยังไม่พอใจเนี่ยคนขอผลเป็นเงี้ยต่อให้เราสุ่มผลให้เป็น10 100ผลน่ะก็ไม่อันนี้หรอกขอก่อนไปฉันไม่มีหรอกนะฉันมีแค่ดาบอยากได้พระทาวอนเติมซื้อเลยไม่มีเงินไม่ต้องมีทาวอนก็ได้รอมันมาขายในเกมแล้วซื้อเอา 1.2M เองเงินไม่พออีกไปฟาร์มสิโอเคหวังว่าสักวันนายจะเลิกขอผลนะไปละแล้วมันทำไมไม่เก็บไว้วะน่ะกินก่อนนะมันผลไม่ดีนะมันไม่ฟังเราเหรอวะกินไปก่อนก็ได้โอเคไปละ เอาไว้ฟาร์มมันฟาร์มไม่ได้นายคือมันไม่ใช่ผลโลเกียไงให้เขากินไปอึ๊บอันนะเป็นไงสเต็ปดีป่ะทำไรพ่อนมเฮ้ยมาเดี๋ยวเราจะไม่ใช้ผลพระนะฮะเออตบพุ่งไปฟันธรรมดาฟันธรรมดา ฟันได้2ทีป่ะวะเฮ้ยอย่าอย่างนี้สวยนะเฮ้ยเอ้าเขาไม่คอมโบเอาคอมโบหรือไม่คอมโบวะงงจัดเออทุบแล้วก็พุ่งไปต่อยเผื่อฟุกโดนแล้วก็หนีไปปึ๊บตีธรรมดาตีธรรมดาแล้วก็บิ้งหนีก่อนเราต้องอาศัยการตีธรรมดานะฮะอุ๊ยปึ๊บอย่านี้อย่านี้ปึ๊บฟันธรรมดาฟันธรรมดาปึ๊บสวยสวัสดีทหารเรือคนนี้เขาเวลอู้ผลเสือเดี๋ยวนะค่าเกียรติยศ 50,000 ดีฮะรอแป๊บนะเขาบอกให้เรารอเดี๋ยวยังไม่ทันคุยอะไรกันเลยมาละทำไมนายมีเกียรติยศแค่นั้นนายโหดจังอ่ะขอบใจเราไม่ค่อยได้เล่นทหารเรือแสดงว่าถ้าเขาอยู่ฝั่งโจรสลัดนี่น่าจะเยอะแสดงว่าฝั่งโจรสลัดนายข้าหัวเยอะแน่นอนแค่ 2.5M เองอ่ะไม่เป็นไรเชียร์แอดเพื่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่อ่ะทหารเรือเป็นเพื่อนกับโจรสลัดไม่ได้อ๋อลืมไปนายไม่จับฉันเหรอไม่อะแต่ไม่เป็นไรอีกไม่นานฉันก็จะมอบตัวแล้วไว้เจอกันใหม่ล่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเอาเฮ้ยสวัสดีแล้วก็หนีจะหนีไปไหนมาคุยกันก่อนสิ
นะไม่ฟังเธอมาทำอะไรที่เกาะนี้ฟาร์มไงแต่ว่าเขาเวลตอนนี้เห็นเวลประมาณ50มันไม่น่าจะใช่อันนี้นะเวล50กว่าไม่น่าจะฟาร์มเกาะนี้นะแล้วต้องไปไหนอ่ะคิดเข็มทิศด้านซ้ายไม่มีขึ้นค่ะเข็มทิศสีเขียวเนี่ยเดี๋ยวนั้นหรือว่าเล่นในโทรศัพท์แล้วถามก่อนเล่นในโทรศัพท์เหรอถ้าเล่นในโทรศัพท์มันอยู่ฝั่งไหนวะเข็มทิศคอมค่ะเอ้าคอมก็อยู่ด้านบนคำว่าเมนูตรงเนี้ยเข็มทิศฝั่งซ้ายอ่ะไม่ขึ้นงั้นตามฉันมาเดี๋ยวเราพาไปส่งเลยเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะฮะว่าเวลเท่าไหร่30 50น่าจะฟาร์มก่อนนี้ก่อนแล้วก็60อาจจะไปที่เกาะทะเลทรายเธอฟาร์มเกาะนี้มีเวล1000อื้อปึ๊บแตกขอถามอะไรหน่อยได้ไหมถามอะไรหรอคะทำไมถึงมาเป็นโจรสลัดเล่นไม่เป็นค่ะเลือกมั่วๆโอเคนายรู้จักฉันไหมไม่รู้ครับ จบเลยงั้นขอถามอะไรหน่อยได้ไหมวิวอะไรเดี๋ยวพิมพ์เอาแป๊ะเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาด้วย2รอบไม่เปลี่ยนภาษาครับทำไมนายถึงมาเป็นโจรสลัดมันมีให้เลือกอยู่2อันครับ อ๋อก็แค่เลือกเฉยๆโอเคแสดงว่าโจรสลัดสมัยนี้ก็ไม่ได้อยากเป็นโจรสลัดหรือเปล่า จากที่ถามดูโอเคถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โลเจอร์ด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย